น้องหนึ่งมาแล้วแมงดาจ้าผู้หรือเมย์ผู้จ้าเก็บนิ่งๆมันมุมลงครับวันนี้เป็นกิโลกว่าเนี่ยครับนี่นะครับใกล้เครื่องกระปุกอยู่จ้าพี่น้องนี่ครับนี่คือแมงเต่าล้วนๆครับคือแมงเต่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพบกับน้องนึงก็ไว้ไอ้วินวินในวันอังคารที่4มกราคม2565เนาะจ้ามื้อนี้น้องนึงสิพามาสวดแม่งขี้เต้าจ้ามาติดตามกันเนาะจ้าว่าสิมานบ่สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับมื้อนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับบ่ได้ขึ้นเขานะครับแต่ว่ามื้อนี้ลงห้วยลงหนองนะครับครับบาดนี่จ้าหานไม้ตัวอยู่จ้าเป็นบาดแล้วซ้ำนี่ก็เก็บเล็กผสมหน่อยไปเนาะจ้าลองลงใส่ถุงมือให้มันไต่ขึ้นพี่น้องถ้าได้ถอดถุงมือนะครับนี่ครับบาทเดียวยำจะจ่อพี่น้องลองเบิ่งว่าเพิ่นมีบ่อยู่อยู่จ้ะเสียตัวอยู่นะครับวิธีสอนถอยล้างคือเก่าครับครับบาทนี่ซองเถื่อนั่นนึงจ้ะสอนซองเถื่อครับแมงขี้เต่านี่มี 2,000 บ่เพิ่นว่าพี่น้องเพิ่นบอกมาพญาแม่ใหญ่เพิ่นบอกเนาะที่เอิ๊กแหลมๆคือคลิปก่อนนี่ครับเป็นสายพันธุ์หอกกันนะก็จะมีแบบคางลายอีกพันนึงครับคางปีกลายเก็บได้ตรงนี้เอาอีกครับตรงนึงว่าเอาอีกก่อนว่าจำมันเก่ายำให้มันแตกขึ้นมาก่อนนะครับไปเก็บบานบานนี่เจ็กตัวนึงหลายตัวอยู่จ้ะพี่น้องก็มาย้ำนำเพราะว่ามือถือขึ้นมาหนันบันไดเนาะแล้วก็เทสเรียกผสมหน่อยไปนี่แหละจ้ะเลือกได้หลายเองเนาะจ้านะครับสภาพไม้ระหว่างทาเบิ่งน้องนึงสอนอยู่นะครับแม่ไม้เก่าได้หลายมันนะครับขึ้นมาอีกวันหนึ่งสะสมไปเรื่อยนะครับสอนเป็นน้ำฟังเนี่ยนะครับเรื่องไม้ครับบันเก็บกันบ่จ้ะเห็นแบบไม่มีครับนี่ครับแต่ละวันนี่ซ้ำนี่ก็โอเคได้เนาะจ้ะนี่ครับไปลุ้นกันดีครับนะครับสอนไปเรื่อยๆแนวนี้แล้วนะครับ
ส่วนมากจะอยู่น้ำหนามตื่นนะครับเทคนิคหนึ่งน้ำเลือกก็อยู่อยู่ครับแต่ว่าอุปกรณ์เท่ามันหน่อยนะครับเดี๋ยวกินอยู่แล้วนะครับนะครับดีๆเอาน้ำยิ้มฟังเนี่ยนี่นะครับก็เป็นกรรมเหมือนกันนะนึงๆเนาะจ้านะครับสวิงพอดีกับตัวหน่อยหลอดพี่น้องเลยยังตัวใหญ่วันนี้มาได้ใส่สวิงในหลอดนะเพราะมันดีดอกได้จ้าใส่สวิงได้ครับนี่ถึงมาลายเติบเลยครับนี่นะครับมีวะมีจ้าตัวนี้ตัวใหญ่นำเนาะดีนี่มาพันหอกนี่แหละครับพันหอกพญามินัยเป็นจีนึงๆว่าตัวผู้มันบ่แม่นนะครับนี่ครับเป็นว่าครับเป็นขี้เข็มนี่นะครับคือหอกคือเป็นว่าแต่ตัวใหญ่ครับเอาประกัดก็มีครับปล่อยไปมึงเจ้าเอากำลังกายหน้าทองย่างดีเลยครับเนี่ยหันอยู่พี่น้องยินดีก็มีพี่น้องก็โทรมาหนึ่งก็สีแมนปิดปลาเนาะจ้าน่าจะปิดครับบ้านนี้เป็นยังไงบ้านมันดีค่ะมันดีก็ยังมันอยู่นี่นะครับกับเต่าทั้งนั้นไปเก็บกันเองมีบ่ะมีจ้าปลาเดียวนะเก็บเป็นจริงได้บ้านนี่ครับตัวหน่อยร้ายแห่งครับบ้านตัวใหญ่ก็พอได้อยู่เนาะจ้าต้องใส่ความอดทนในเล็กน้อยครับร้ายเติบเลยล่ะพี่น้องเอ้ยนี่ครับวิธียำบุกอย่างเดียวถอยหลังย้ำให้แม่งตื่นขึ้นมานะครับจะแม่งดายังไม่ทันเห็นอยู่ครับเป็นเลยละเทนมันดีจ้ะมันร้ายปันได้ครับบุบบุบก็หยาวกันคุ้มค่ายังมันแบบบัดเทียนี้จ้าครับอีกทีนึงตัวมันงามเลยนะนี่จ้า
เวทแล้วไปบ้านต่อไปครับกินได้หนึ่งหนึ่งดำน้ำเลยบุกไปเลยครับดาขาดแข็งตีครับผมเขี่ยน้ำออกแข็งหนึ่งหนึ่งเป็นกินได้ไหมน้ำจ้ะกลับไปเบิ้งเครื่องจ้ะพี่น้องนี่ครับแข่งช่องเทือกวันนี้จ้ะขออารมณ์เล่มหนึ่งหนึ่งมองหัวจะสิเก็บตัวไรบ้างมีแข่งช่องเถื่อเนาะจึกมองมันหลายผมมาแล้วครับไม้ใดเคยมีหลายก็มาไม้เก่านี่แหละน้องนึงจ้ะเพราะว่าสภาพพื้นที่ในท้องน้ำในคุ้งน้ำมองได้มันมีอาหารสะสมหลายครับพี่น้ำแถบป่าหญ้าป่ายังแนวนี้ก็สิมากมาซุ่มหนุ่มกันนะครับจนแม่งข้าวสารมึงนึงจะแม่งข้าวสารพี่น้องเบิ่งนี่จ้ะมีไข่พร้อมเนาะเอ้านี่แม่งข้าวสารเลยล่ะมีไข่ทั้งหลังพร้อมเห็นมาทันจัดนี่นี่นะครับแม่งข้าวสารกินได้อยู่วันนี้กินได้คือกันจ้ะหางน้องนึงของว่าเอาปล่อยเพิ่นลืมบักไม้ครับบักแข็งที่ช้อนครับแข็งที่สามเป็นยังไงนี่อยู่จ้ะมดกระแตกขึ้นมดอือครับเป็นหมอครับบุกไม้ใหม่บุกหังหมดออกครับครับมีลายหลุนลายขนาดเนาะจ้าอ๋อไก่เครื่องกับปุ๊กเลยครับอีกลายเติบอยู่แล้วจริงๆเครื่องไปมองใหม่ก็มองเก่าครับเริ่มใหม่แข่งช่องจำบาทเรายังสิพาพี่น้องเบิ่งอีกเท่านึงบานพออย่างเงี้ยเรื่องงูประมาณจังเดี๋ยวครับไปไปวิ่งจ้าไปน้องนึงน้องนี่ก่อนน่าจะวิ่งเก่าอยู่วะมันมีอย่างครับมีแต่แมงกิเตาคือเก่าอุ้ยกำน้องนึงตกใจครับแข่งสามบาทเหมือนกันนับมาจากมังน้ำจังน้อยอ่ะเก็บใจน้องนึงมันครับเป็นไงก็มีออกเลยหนึ่งตัวเริ่มอีกมองพองูมองหันอยู่ละงูละเอียดเป็นจังไงครับไปเก็บเหลือกออกอีกครับจังเก็บใส่ขวดเลยครับมองแม่งกับเตาอยู่นะครับเนาะแม่งดาก็สิมีนะครับนี่เป็นหญ้าหญ้าป้องนะครับนี่เมื่อกับลักษณะหญ้าหากกะจีนี่แหละครับลักษณะเมื่อแก่การอยู่ของสัตว์หนามนะครับเนาะจะมีแข่งช่องเถื่อบ้างนึงที่เรียกว่าสอนช่องเถื่อนะครับจึงเก็บทีเดียวเอาจะวิ่งรุดเหมือนนุ่งๆแล้วป่ะ ลืมลอยแล้วก็พี่น้องได้นี่ครับตัวใหญ่นี่ครับตัวใหญ่กลางเนาะเป็นขนาดหน่อยไล่ก็เบานะครับก็จะปล่อยลงสู่ธรรมชาติที่เก่านะครับ
ก็จะได้กินครับมีได้มันเนี่ยก็แล้วกินก็คล้ายนั่นหนึ่งจำแบบวิถีชีวิตพ่อเพียงนะครับบริสุทธิ์เขานะครับอย่างยังก็ห้าหนึ่งคือผมบอกจะในคลิปก่อนนะครับมีที่ไหนบ้างมีจ้ะนำมันยังจะเก็บนะครับนี่ครับจะมีแข่งซ้ำเทือนหน่อยหนึ่งค่ะนี่เลยครับเปิดกระปุกกันครับต้องคิดไว้นำนะครับเพราะยันยินหรอกเดี๋ยวว่านแล้วจะมีกระไข่อยู่ครับเป็นหมดพี่น้องโทรใหญ่ได้ครับนี่อ่ะลุ้นกันอีกครับน้องหนึ่งพักเมื่อยจะข้าวกันกินน้ำด้วยน้องหนึ่งเมื่อยหรือเปล่าจ้าครับหลังจากพักให้น้ำให้ท่าแล้วเริ่มยกสองกับบาทเดียวครับเอาอีกแข็งไม่มาอีกครับไล่มาตามไล่นะครับวิธีสอนตามใหญ่ไล่งารอบนี้นะครับบนเป็นทฤษฎีนะครับห้องเรียนห้องใหญ่ผักปฏิบัติคล้องแขเลยครับตามธรรมชาติอุ้ยแต่งาครับเก็บไปมือน้องนึงกันบ่ต่อทุ่งมือก็บ่ได้พี่น้องเกาะบัดนี้นะครับสิเคิร์มนะครับนะครับบ้านที่2ข้อมยก2สลับกันขึ้นไปทางเก่านะครับบัดอีกจักบาทจังเก็บเนาะจ้าครับบัดที่2บัดเปลี่ยนเงินแต่ละตัวเองดีน่าจะเก็บจ้ะวิ่งตาห่างเพื่อนน้องนิ่งจ้ะอู้น้ำก็มีสังเกตว่ามันออกใหญ่ปะบุกยังจับตัวได้เรียกกันเอาหนึ่งวัดระยะทางเคลียร์พื้นที่กสิกรเริ่มจากทั้งนานี่ครับถอยมาผีเลยครับบางทีเอามองเก่านะเพราะว่ามันธรรมชาติของแมงของสัตว์ก็ต้องเท่าส่วนถือควรนะครับจำนี่นี่เที่ยวที่4แล้วครับมีวันนึงไหนก็พักนะครับคือว่ามาหาอยู่หากินมือใครบังคับนะครับเดี๋ยวจะตัวกันช่วงลงมาน้ำเลือกก็เก่าครับบางท่านผมเป็นคนพายแนวใจให้นึงนะครับบาน
นะนะครับไปทางพุ่นนะครับบ้านไปเรื่อยๆน้ำชายขอบเนี่ยนะครับนะครับไปน้ำชายขอบเนี่ยเลยนะครับการสอนก็ต้องดึงไปดึงมาครับหมายถึงแกงไปแกงมานะครับบ่ได้ดึงเหงาเลยครับจังสิสมูทจังสิลื่นกับหงานะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งอีกครับน้ำตู่ ามบ่บัดใดบัดบ่คือกันล่ะครับใส่เบิ่งนะมีเทื่อนี่ละได้หน่อยตู่เนาะเนี่ยตัวหนามันใสเป็นน้ำหมองพุ่นจ้ะครับนำนึ่งไปคุณครับเราจึงใส่เบิ่งอีกชั้นนึงแบบยกนะครับบาทนี้นะครับเป็นเงินหนึ่งบาทนี่บาทเดียวพี่น้องผมลองสอนมันสองสมบาทเหมือนกันครับกับเป็นลมเมื่อคืนห้องนึงนะครับบาทเดียวรูเหลืองเลยให้วินสอนสามบาทช้ำหนึ่งสอนบาทเดียวพี่น้องเมื่อคืนนะครับตัวละอย่างครับให้วินตกตึกแฮพี่น้องเสียงเซาเลยครับพี่น้องเสียงผมครับหนึ่งเซามีแห้งจ้ะจะว่าเดี๋ยวกำลังกายกำลังขาดีแห้งนอนนิ่งจ้ะเต็มมือนอนมือนี้กันเต็มนี่เกือบสามโลเลยนอนนี้แล้วนะครับเก็บเหลือกระสอนไม้แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆกันถือร้ายเห็นในวิ่งร้ายก็เก็บบ้านเดียวครับจะไม่ค่อยร้ายก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะมีบ่อบ้านจะร้ายทั้งหมดบางหันบุบุใช่ละตัวใช่ละจะวิ่งเหี้ยละดูดิบาทละสิบก็โตบาทได้มันก็ยี่สิบอยู่เนาะจ้าบาทได้มันแห้งก็นับบ่ได้ครับนะครับลูกหน่อยก็ร้ายแห้งนั่นนึงจ้าเดี๋ยวอาจจะโตพอดีครับเป็นเวียนเข็บมึงเศร้าละเฮ้ยอะไรนี่โอ้ยวินก็ได้ใส่ออกพุทธบาทออกกระมือพี่น้องเอ้ยวิ่งของหนึ่งก็ได้บัดเอ้าพุทธะเราบัดไปลุ่นบัดใหม่ก็ดีใส่ขนาดกลางนั่นนึงบาทเดียวจ้ะพี่น้องตัวนี้หยุดหลับตัดตอนไปเลยครับอาทิตย์ตอนใดน้องนึงก็เศร้าแล้วจ้ะตอนสอนให้เบิ่งเป็นระยะเอานะครับเดี๋ยวมาเก็บทีเดียวเลยมันจังเห็นผลงานไว้นะครับเพื่อนมีไงสอนนึกใจมองห่มมองลองน้ำเย็นมึงก่อนเป็นไงมองน้ำเย็นครับมองหันเอาแต่ลุงๆคุณนะครับเพียงได้นิดนึงแสดงว่าไปอยู่น้ำเย็นเนาะออกมองโล่งเบื้องขับบันเห็นมองน้ำเย็นนะครับเพียงได้มองโล่งทางอยู่พี่เนาะสามอีกนิดนึงว่าสินครับมันอยู่ขึ้นสวนกระเมยพักไปนำนะครับเนาะเพียงได้บาดเจ็บนี่บันมันอยู่พี่เนาะแต่เก็บเพราะท่านใดเมื่อยนี่ครับมาเบิ่งครับมันอยู่มองโล่งๆนะครับเนาะเอ้ยพูดมันจะมันพูดนะครับ3บาทเก็บเป็นลุ่มจ้ะสั้นง่ายเก็บนิ่งๆมันมองโล่งครับโล่งแล้วพูดเลยวิ่งไปนู่นแล้วนะสันสวิงให้น้องนึงกันครับรสชาติสิมันนี่น้องนึงจ้าน้องนึงนี่เสียบบ่หลุดพี่น้องคิดคนหมักคิดก่อนเอาไปขัวก็เสียบอยู่เนาะจ้า
ปลกครับแมงดาบ่ค่อยมีน้ำยังหลายเนาะหนึ่งหนึ่งแม่หนึ่งหนึ่งส่วนจุ๊บสิไปหลุมมาท่านโผล่ปลูกนี่ครับนี่เป็นแมงจับเต่าล้วนๆครับคือแมงจับเต่ามีบ่อบาดนี่มีต้นพี่น้องสามีครับขึ้นมาบางคันนี่พี่น้องน้องหนึ่งมาแล้วแมงดาจ้าผูหรือเมย์ผูจ้าดึงน้องหนึ่งจะเอาไล่น้ำวันนี้มันออกกันนี่ตอดเจ็บไปกันเลยครับเดือดต่อยนะครับนะมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วปอดปอดเดวินตัวแรกแขกหมานจ้าเอาเมียนกี่เต่าครับบ้านมีกี่เต่ากับมันเก็บใจนึงบ้านโอ้ยมึงด่ากับตัวนึงมีกี่เต่ากับหลายเติบพี่น้องหนุ่มนึงนำหามึงด่าจนว่ากำลังพอตัวนึงจ้ะนี่ครับความสุขความชีวิตบ้านนอกบ้านนาแล้วนึงมีแห้งแล้วพี่น้องมีแห้งแล้วบาดนี่พอมึงด่าพอมึงด่าธรรมดาน้ำบาดนี่ครับคล้ายกันยังไงแมงดานี่ตัวละเท่าไหร่แต่เจ้หนึ่งกับบ่เคยคล้ายจักเชื่อเจ้าหาพอได้กินเนาะจ้ะออกจากเฮ็ดเนาะหนึ่งจ้ะมีขาเฮ็ดครับมาหาตัวนี้เชื่อมาหากินนะครับเอาไม้เก่าในแมงดาบางหันนี่แหละครับหลุนกันเบิ้งนะครับถ้าเบิ้งบัดยกเป็นวันเอาครับนะครับบุษันนี่เอาเศษจะว่าออกนะครับเบ็ดแล้วประมาณจ้ะนี่แหละครับน้องหนึ่งพอกแล้วเรียนกินเท่าเต็มกระปุกไปสันนี่นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็แดดแห้งเลยนะครับสามสองสามเทือไปแล้วครับจะได้มองกำมันแตกแล้วนะครับจึงจะบรรยากาศอีกชั้นหนึ่งครับกินหน้าว่านยังได้บ้างเสียงเศร้าค่อนข้างรุนแรงจ้ะงานในป่าเก็บเห็ดนี่ก็ถือเป็นการออกกำลังกายครับส่วนแมงกิเต่าแห้งขาดครับเด็กกามขากามทองและหลายไขมันสุดยอดออกร่างกายนะแมงกิเต่าเลยล่ะพี่น้องสลิงรุดไหมรุดหมือแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเอาแต่มันด่าเห่าหมดหรือเปล่ามันด่าเขาจมทางเขาเพาะเดี๋ยวครับหมดขึ้นมานะวิธีการเบิ่งเดี๋ยวจะวิธีการเบิ่งมันด่าให้เบิ่งนะครับพี่น้องครับนี่ต้องเอาแถวมันออกก่อนนะครับนี่มีเพราะมันปวดที่กันครับเวลามันต่อยเห่านี่มีปากมันนี่ตุ๊กหูนะครับหน่อยให้ย้อนนะพี่น้องเลยคนที่เป็นตรวจตัวเมย์นี่สิตัวใหญ่ครับตัวผู้นี่สิตัวน้อยนะครับถ้าอยากให้หอมต้องเบื้องต้นนิดหน่อยครับแมงดาแล้วก็แก่นะครับนี่ต้มหอมมันจีนต้มกินนะครับเนาะเวลาถือไฟครับไปจีไปนี่แล้วมันจังสีหอมนะครับเนาะถ้าเป็นตัวใหญ่คือแมงดาเมย์ครับบ่หอมครับแต่ว่ามันซื่อครับเบื้องลักษณะแมงดาแล้วก็มาเบื้องแมงตับเต่าเฮาตัวครับเวลาพิจิตรายแล้วน้องหนึ่งเบิ้งว่านนี้จังสิไปเบิ้งอีกว่านหนึ่งจังสิปิดคลิปน้องหนึ่งจ้ะมันการสอนการอันนี้ข่าวครับวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับแมงดาเฮ้ยตัวหนึ่งเปิดบัดน้องหนึ่งที่ว่าหมานแห่งนะครับเพราะว่าเป็นหมาก็ชิมหาในกลางคืนน้องหนึ่งจ้ะกลางคืนมันมีลายอยู่ครับหมานเคยอยู่พี่น้องหมานตุ๊กผู้
ฉันไปฉันมาเมื่อเช้าก็จะเตรียมเองเลยครับกับปูรอแม่ที่นี่นะลูกนะนะครับมาหลุ่นกันอีกว่านี่กับสิริภาเป็นยังไงพ่อพี่น้องเมื่อนะครับไปซ้ายแล้วนิ่งๆจะเมื่อยเนี่ยแล้วเนาะแต่ชิ้นหวานก็ยังมีนะหนึ่งจ้ะก็ยังมันอยู่พี่น้องหยอดเคลื่อนครับนี่ก็ไล่เป็นหนาเคลื่อนหมดแล้วครับนี่หนาอ่างนะครับจิตภาพพี่น้องเมื่อแล้วครับปะไปสรุปอันนี้กันครับบันแล้วนะครับบันนึงมาวันเอาวันจิตถ่ายนะครับนี่ครับเมงจิตเต่ากลายอยู่ยังเก็บใส่ครับจะปิดคลิปพอดีครับสำหรับวันนี้ก็วันที่เท่าไรหนึ่งวันที่สี่จ้าสี่มกราคม2565จ้าตรงกับวันอังคารเนาะนะครับก็ได้ไล่ครับเมงจับเต่าเฮานะครับเนาะมีเมงดาตัวหนึ่งจักอยู่แจได้พี่น้องนี่ครับครับเมงดาเนาะครับเนาะเมงดาปูเอานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะวันนี้เป็นกิโลกว่าเนี่ยครับนี่นะครับใกล้เครื่องกับปุ๊กอยู่จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายนะครับเนาะมักก็อย่าลืมกดไลค์ครับถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์ครับเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําเลยครับเด้อเพื่อบ่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากบ่าวินคนหากินแหลกกับหนึ่งมันบ่หนึ่งจ้าว่าสิพาหาอยู่หากินแนวใดนะครับเนาะสำหรับคลิปมื้อนี้ครับวันพุธที่วันอังคารนะครับวันอังคารที่4มกราคม2565นี่ก็เตรียมลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วนะครับถ้าติดตามเบิ่งคลิปใหม่ๆใหม่มาสิพาหาอยู่หากินเนี่ยอะไรนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็น้องนึงสวัสดีพ่อใหญ่มีใหญ่นํานะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพ่อใหญ่มีใหญ่พบกันคลิปหน้าเด้อจ้าครับผม